ต่อไปค่ะคำถามเพิ่งแยกกันอยู่กับสามีประมาณ1เดือนก่อนหน้านี้เราทะเลาะกันรุนแรงคงจะไม่คืนดีกันแล้วนะคะแต่ประจำเดือนเราก็ไม่มา2เดือนแล้วจะตรวจครรภ์ได้ไหมซื้อชุดตรวจมาตรวจเองจะแน่นอนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของความไม่แน่ใจว่าเต็งท้องหรือเปล่าค่ะคุณหมอเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้ต่อไปค่ะคำถามเพิ่งแยกกันอยู่กับสามีประมาณ1เดือนก่อนหน้านี้เราทะเลาะกันรุนแรงคงจะไม่คืนดีกันแล้วนะคะแต่ประจำเดือนเราก็ไม่มา2เดือนแล้วจะตรวจครรภ์ได้ไหมซื้อชุดตรวจมาตรวจเองจะแน่นอนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของความไม่แน่ใจว่าเต็งท้องหรือเปล่าค่ะคุณหมอที่สำคัญก็คือแยกทางกับสามีเราด้วยค่ะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะสรุปคุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะคะหลังมีเพศสัมพันธ์และประจำเดือนขาดนะคะซื้อเครื่องตรวจมาตรวจเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะค่ะแล้วถ้าเราตรวจแล้วว่าท้องพบแพทย์ตรวจแล้วไม่ท้องพบแพทย์เพราะว่าท้องไม่ท้องก็ต้องพบแพทย์เพราะมันหายไป2เดือนใช่ค่ะและการตรวจพบว่า2ขีดแสดงว่ามีฮอร์โมนการตั้งครรภ์ไม่ได้แปลว่าตั้งครรภ์นะคะเพราะการแพทย์ในการตั้งครรภ์คือต้องมีเด็กอยู่ในโพรงมดลูกนั่นคือต้องไปตรวจนะคะว่าเป็นการตั้งครรภ์ปกติหรือไม่ปกติหรือเป็นการตั้งครรภ์สารเคมีบางคนขึ้น2ขีดไม่ชัดเท่าไหร่ไปพบแพทย์ไม่ใช่อันนี้มันไม่ตั้งครรภ์นะเป็นเกี่ยวกับสารเคมีผิวตินะคะสรุปซื้อมาตรวจเลยค่ะเดี๋ยวนี้ 7-Eleven เมืองไทยนี่เรียกว่า การแพทย์นี่เข้าถึงง่ายที่สุดเลย นะคะก็ไปซื้อมาตรวจตรวจแล้วก็ไปพบแพทย์แพทย์ที่ไหนมีคนถามแพทย์ที่ไหนแพทย์ใกล้บ้านเลยค่ะนะคะ ตามสะดวกนะคะคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลก็ได้นะคะลองดูค่ะก็คือชุดตรวจที่เราจะซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยคุณผู้ชมถามว่ามันมั่นใจได้แน่นอนไหมคะว่าผลจะเป็นยังไงก็คือถ้าขึ้น2ขีดก็ต้องไปหาหมออยู่ดีแต่ถ้ามันขึ้นมาขีดเดียวแล้วคุณหมอเราจำเป็นต้องตรวจก็ไปหาหมออยู่ดีไปหาหมอเหมือนกันก็ไปหาหมอเหมือนกันถ้าขาดไปตั้ง2เดือนแล้วนะคะค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยก็แล้วกันนะคะส่วนจะท้องไปท้องยังไงก็ตัดสินใจดูว่าเราจะบอกสามีไหมหรืออะไรนั้นเป็นเรื่องตามมานะคะก็ต้องหาคนปรึกษาด้วยเนาะเพราะเพิ่งแยกกันเพิ่งแยกกันเพิ่งหย่าร้างกันด้วยนะคะ